เดี๋ยวสักครู่เราจะไปเรื่อง CPTPP นะครับซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันคืออะไรแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรเรื่องปากท้องของประชาชนสำคัญมากกว่าหรือไม่นะครับโอเคครับเสียงชัดนะครับวันนี้ก็จะพยายามอยู่ห่างกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าพยายามที่จะให้ท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังนะครับผู้ฟังก็จินตนาการเอาให้ผู้ชมรายการเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับที่เรากำลังถ่ายทำเนี่ยครับจะเป็นอควาเรียมใหญ่ซึ่งอยู่ในโรงแรม V20 Boutique Hotel นะครับซึ่งวันนี้ผมพาท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังมาสัมผัสกับบรรยากาศในห้องที่เราเรียกห้อง Ocean Suite นะครับห้องนี้ก็ราคาเต็มก็อยู่ประมาณ 30,000 บาทต่อคืนนะครับเป็นห้อง Ocean Suite ที่เวลานอนแล้วเนี่ยสามารถที่จะดูปลาทะเลไปด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นห้องแรกและห้องเดียวในประเทศไทยนะครับแต่ว่าต่างประเทศเขามีกันมากพอสมควรเนื่องจากใช้การลงทุนเป็นจำนวนมากนะครับผมก็ได้พยายามที่จะนำเอาสิ่งดีๆนะครับมาเป็นจุดขายให้กับประเทศไทยอันนี้ก็เป็นห้อง Ocean Suite ห้องนอนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถนอนไปแล้วก็สัมผัสบรรยากาศใต้ท้องทะเลลึกนะครับอันนี้ผมก็นั่งอยู่บริเวณห้องนั่งเล่นของ Ocean Suite นี่นะครับแล้วก็ได้ถ่ายทอดสดให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังรายการทาง Facebook Live นะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยต้องขออนุญาตทักทายนะครับท่านผู้ฟังรายการผ่านคลื่นวิทยุ 99.25 Green FM นะครับก็ได้ดูกันไปนะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังคลื่นวิทยุก็อาจจะไม่เห็นภาพฉากหลังนะครับซึ่งเป็นภาพใต้ท้องทะเลในอควาเรียมจริงๆไม่ได้เป็นกราฟิกนะครับก็จะเห็นปลาแหวกว่ายไปมานะครับแต่ว่าปลาก็ค่อนข้างจะกลัวคนพอสมควรเวลาผมนั่งอยู่เนี่ยก็จะมีว่ายไปบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะพูดถึงประเด็นใหญ่ของวันนี้ก็คือเรื่องของ CTPP นะครับแต่ก่อนไปถึงเรื่องของ CTPP ก่อนที่ไปถึงเรื่องของ CPTPP เนี่ยผมอ่านผิดประจำเลย CPTPP เนี่ยเราก็มาดูในเรื่องสถานการณ์โดยทั่วไปของจังหวัดสงขลาก่อนนะครับก็เบื้องต้นนะครับจังหวัดสงขลาก็ยังสถานการณ์ดีนะครับตัวเลขติดเชื้อก็ศูนย์แล้วก็ในประเทศไทยของเราครับวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยอยู่ที่-4นะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจเพราะบวก 4เนี่ยไม่ได้เป็นการติดเชื้อจากพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศแต่เป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตรวจพบว่ามีการติดเชื้อแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นประชาชนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยก็เข้าไปในสถานกักกันของรัฐหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า state quarantine นะครับอย่างที่ผมย้ำ state แปลว่ารัฐ quarantine แปลว่าสถานกักกันนะครับก็วันนี้เข้ามา4คนที่เป็นคนไทยที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งวิตกกังวลว่าตัวเลขทำไมอยู่ดีมันขึ้นไป4เพราะตัวเลขที่ขึ้น4เนี่ยเป็นตัวเลขที่มาจากต่างประเทศทั้งนั้นนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในต่างประเทศก็ยังไม่ค่อยคลี่คลายเท่าไหร่อย่างเมื่อวานนี้เราพูดถึงตัวเลขของโควิด-19 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,500,000 นะครับวันนี้ตัวเลขโควิด-19 เนี่ยก็พุ่งไปที่ 7,626,303 คนซึ่งอย่างที่ผมบอกครับก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลสำหรับบ้านเรานะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยหวังพึ่งการส่งออกเป็นหลักแล้วก็หวังพึ่งการเข้ามาของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศจีนมาจากประเทศยุโรปเนี่ยเพราะสถานการณ์แบบนี้ครับทำให้รัฐบาลเนี่ยลังเลที่จะเปิดให้ชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยด้วยความวิตกกังวลว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยจะนำพาเชื้อมาติดคนไทย
และเมื่อนำพาเชื้อมาติดคนไทยแล้วเนี่ยก็จะทำให้ติดเชื้อกันต่อไปเป็นไปในวงกว้างนะครับก็เข้าใจรัฐบาลนะครับที่ยังจำเป็นต้องปิดน่านฟ้าอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นรัฐบาลก็เห็นว่าตัวเลขเนี่ยของประเทศเนี่ยภายใน 2-3 อาทิตย์นี้ครับไม่ได้มีคนติดเชื้อเพิ่มนะครับอย่างมีนัยยะที่สำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผู้ติดเชื้อในประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยอยู่ในตัวเลขประมาณศูนย์มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วรัฐบาลก็เลยตัดสินใจครับยกเลิกเคอร์ฟิวเมื่อก่อนเขาเลื่อนเคอร์ฟิวไป1 ชั่วโมงนะครับวันนี้รัฐบาลตัดสินใจแล้วครับว่าจะเดินหน้าผ่อนปรนเข้าเฟสที่4นะครับก็คือการยกเลิกเคอร์ฟิวเริ่มตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับก็คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็จะเป็นวันดีเดย์วันเริ่มต้นของการพยายามเข้าสู่สภาวะปกตินะครับปกติแบบไม่ปกติหรือที่เราเรียกว่า new normal นะครับปลาที่เห็นข้างหลังที่ว่านี่คือปลานกแก้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นปลาที่มีประโยชน์ต่อปะการังมากนะครับเนื่องจากว่ามันจะแทะซะแทะหินนะครับแล้วก็จะกลายเป็นทรายแต่ว่าคนไทยและคนจีนนี่ส่วนใหญ่ชอบเอาปลานกแก้วไปกินกันนะครับก็น่าเป็นห่วงเพราะถ้าไม่มีปลานกแก้วเนี่ยปะการังก็อาจจะอยู่ยากอันนี้ผมนอกเรื่องนิดนึงนะครับเพราะเห็นปลานกแก้วว่ายมาข้างหลังนะครับการยกเลิกเคอร์ฟิวเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกก็จะเริ่มวันจันทร์ที่15 มิถุนายนนะครับและก็ธุรกิจส่วนใหญ่ก็เปิดได้นะครับเราจะไม่พูดถึงธุรกิจที่เปิดได้แต่เราจะพูดถึงธุรกิจที่เปิดไม่ได้ก่อนนะครับธุรกิจที่ยังเปิดไม่ได้ก็คือพูดแล้วก็ทำให้ขาโจวัยรุ่นรู้สึกเสียใจนะครับก็ต้องอยู่บ้านแม้ว่าจะเคอร์ฟิวนะครับก็คือผับบาร์นะครับเปิดไม่ได้แล้วก็คาราโอเกะนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะก้ำกึ่งนะครับเพราะว่าจะบอกว่าเป็นผับก็ไม่ใช่จะบอกเป็นบาร์ก็ไม่เชิงแต่ว่าก็มีลักษณะเดียวกันกับผับและบาร์เพราะฉะนั้นก็ดูแล้วแนวโน้มก็น่าจะยังเปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบจากทางท้องถิ่นอีกทีนึงว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีแนวทางอย่างไรเกี่ยวกับร้านคาราโอเกะนะครับส่วนอาบอบนวดเนี่ยก็แน่นอนครับเปิดไม่ได้เหตุที่เปิดไม่ได้ผมก็ดูแล้วมันยากที่จะป้องกันนะครับเพราะว่าจะใช้มาตรการระยะห่างเนี่ยมันก็ทำไม่ได้กับอาบอบนวดนะครับก็ยังเปิดไม่ได้เครื่องเล่นแบบเป่าลมบ้านบอนอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับว่าเครื่องเล่นแบบเป่าลมบ้านบอนน่าจะเป็นเกมชนิดนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายครับร้านเกมก็ยังเปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าในเงื่อนไขของการที่เปิดได้หลายพื้นที่หลายๆธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นการแข่งขันเนี่ยแข่งขันได้แต่ห้ามมีผู้ชมแบบนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องตั้งข้อสังเกตเพราะว่าไหนๆเนี่ยก็สามารถไปเดินห้างแล้วแต่ทำไมเล่นฟุตบอลถึงจะมีการจำกัดปริมาณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังน่าสงสัยอยู่นะครับแล้ววันนี้โฆษกสคบนะครับคุณหมอก็ออกมาพูดว่าเครื่องบินเนี่ยไม่ต้องนั่งเว้นระยะห่างนะครับเพราะเข้าเฟส4ก็หมายความว่าตั้งแต่15 มิถุนายนเนี่ยไม่ต้องเว้นระยะห่างแล้วนะครับแต่ผมก็งงครับไม่ทราบคุณหมอเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางเหมือนที่ผมเดินทางหรือเปล่าครับผมนี่ก็ไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะครับอยู่ต่อสู้กับโควิดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขต7จังหวัดสงขลานะครับก็ประมาณ3เดือนกว่าเกือบ4เดือนก็เมื่อวันก่อนมีโอกาสมากรุงเทพนะครับก็ไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินหาดใหญ่ก็ปรากฏว่าที่สนามบินเนี่ยเขาก็มีการเว้นระยะห่างก็คือว่าเก้าอี้นั่งได้1คนเนี่ยก็จะเว้นไปอีก2เก้าอี้แต่พอขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะครับก็นั่งรวมกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นที่คุณหมอพูดเนี่ยเขาทำกันแล้วครับ
ก่อนที่คุณหมอจะบอกอีกก็คือก่อนวันที่15มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นข้อสงสัยนะครับว่าก็แปลว่าสายการบินเนี่ยไม่ได้ทำตามที่รัฐบาลสั่งนะครับเพราะรัฐบาลคงไม่ให้นั่งนั่งติดกันนะครับไปเฟส3แต่ว่าขณะนี้ยังไม่เข้าเฟส4เฟส4เข้าวันที่15มิถุนายนแต่ปรากฏว่าก็มีการนั่งรวมกันแล้วก็น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่อยากให้รัฐบาลได้รับทราบนะครับส่วนอีกเรื่องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนที่จะเข้าเรื่องประกันสังคมนะครับก็ขออนุญาตได้ทักทายกับบรรดาแฟนๆรายการนะครับคุณกัลยาจินดามณีสวัสดีครับวันนี้ผมไม่ใช่ใส่แว่นตานะครับเพราะว่าใส่แว่นแล้วเนี่ยแสงสีของเราเนี่ยมันสะท้อนมากนะครับก็เลยใช้สายตาปกติก็ยังมองเห็นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใส่แว่นตาก็จะเห็นชัดกว่าคุณเชิดชูช่วยชนะนะครับบอกว่าเสียงชัดขอบคุณมากครับคุณชุติกรคงศิลป์บอกว่าเงินเยียวยาเด็กไม่เห็นจะได้เลยครับคือเงินเยียวยาเด็กนะครับคุณชุติกรก็คือว่าเขาจะให้นะครับแต่ว่าจะต้องผ่านการตรวจสอบคัดกรองของกระทรวงพม.ก่อนนะครับว่ามันมีตัวเลขที่ซ้ำซ้อนไหม เสร็จแล้วเขาก็จะส่งทั้งหมดเนี่ยไปที่คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติซึ่งจะอนุมัติวันที่16มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นแผนเดิมที่เขาบอกว่าจะจ่ายเลยเนี่ยก็คือเลื่อนถูกโต้เลื่อนไปก่อนเนื่องจากเขาเกรงว่าตัวเลขที่พม.เสนอไปนั้นนะครับอาจจะมีความซับซ้อนกับตัวเลขหลายๆอย่างก็เลยขอเอากลับไปดูอีกทีแล้วไปปรับปรุงใหม่แล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีวันที่16นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเยียวยาเด็กเนี่ยก็จะเริ่มนะครับหลังจากที่ครม.ได้มีการอนุมัติแล้วรวมไปถึงเยียวยาคนพิการและรวมไปถึงเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับคุณเสือบัตรท่าพระยาสวัสดีครับพี่คุณเสกสรรนะครับใจทหารเสียงดังฟังชัดคุณพิงค์สวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะว่าที่เรือกัดตีนะครับก็คือคุณจอนสันสวัสดีครับเสียงชัดเจนมากๆครับกลับสงขลาวันไหนครับท่านขอบคุณที่ให้ความรู้เรื่อง CPTPP ครับก็ผมจะเดินทางกลับสงขลาวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับและก็จะได้ไปเริ่มเดินป่านะครับร่วมกับคุณจอนสันเพื่อที่จะทำสารคดีในการเดินป่านะครับวันนี้เรามีสารคดีในเรื่องของท้องทะเลแล้วนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มโครงการสารคดีเดินเข้าไปในป่าดงดิบเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ติดตาม Facebook นี้ทั่วประเทศนะครับได้เห็นว่าบริเวณป่าดงดิบนะครับที่ตำบลเขาแดงต่อไปถึงมาเลเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดินป่าที่น่าสนใจและก็ถ้าคนที่นิยมในการเดินป่านิยมในการอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยครับก็ติดตามนะครับเราจะนำพาเส้นทางใหม่ซึ่งไม่เคยเปิดนะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเดินแต่วันนี้เราจะสำรวจเส้นทางนะครับแล้วถ้าเกิดท่านเห็นว่าเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่ท่านอยากจะมาเดินเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะให้ท่านเนี่ยได้ติดต่อกับผู้นำท้องถิ่นนะครับซึ่งเขาก็จะมีคนนำพาท่านไปเดินป่านะครับซึ่งก็จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนและขณะเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้นักท่องเที่ยวนะครับที่นิยมชมชอบในการเดินป่าในการได้เห็นธรรมชาติเนี่ยก็จะได้นะครับผลประโยชน์ร่วมกันเดี๋ยวสักครู่เราจะไปเรื่อง CPTPP นะครับซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันคืออะไรแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรเรื่องปากท้องของประชาชนสำคัญมากกว่าหรือไม่นะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าCPTPP เนี่ยครับมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดขณะนี้เห็นเพียงแค่ภาษาอังกฤษบางคนก็บอกว่าอย่าไปสนใจมันเลยสนใจเรื่องปากท้องก่อนนะครับสำหรับผมเนี่ยครับผมมีแนวทางค่อนข้างชัดเจนว่า1เนี่ยเราทำให้เกษตรกรชาวสวนยางนะครับมีหลักประกันก่อนเมื่อมีหลักประกันแล้วนะครับเราก็จะเดินหน้านะครับเพื่อที่จะบอกกับรัฐบาลว่าเราไม่เห็นด้วยกับ CPTPP นะครับแล้วเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยครับ
มันมีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงไม่เห็นด้วยกับCPTPP นะครับรออีกสักครู่ครับคุณอับดุลเลาะจินตารานะครับเสียงดังฟังชัดกับท่านขอบคุณมากครับที่ช่วยบอกคุณออนนงสันทรายสวัสดีครับท่านจัดตอน2ทุ่มนี่ดีจริงๆครับที่ผ่านมาต้องรับทานข้าวให้เสร็จก่อน1ทุ่มตอนนี้นั่งทานแบบสบายๆไม่ต้องรีบครับก็เห็นพี่น้องประชาชนผู้ติดตามรายการเนี่ยก็เขียนมาหาผมหลายคนนะครับว่าอยากให้จัดตอน2ทุ่มถึง3ทุ่มเพราะเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับที่เห็นว่ายมาข้างหลังนะครับกำลังไปทางขวามือเนี่ยครับอันนี้เป็นปลาที่เขาเรียกว่าปลาเอ็นเจิลนะครับอันนี้มาจากทะเลแดงนะครับเรดซีเป็นปลานำเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะไม่มีทางเห็นได้ในท้องทะเลไทยนะครับเป็นปลาทะเลที่นำเข้าแล้วก็เป็นปลาทะเลที่จะต้องอยู่ในน้ำเค็มประมาณ35และอุณหภูมิประมาณ25นะครับส่วนอีกตัวที่ว่ายมานะครับอันนี้ก็เป็นเอ็นเจิลอีกแบบหนึ่งชื่อว่าโคราเอ็นเจิลนะครับก็จะได้ไม่เครียดครับสบายๆผมก็จะบอกชื่อปลาทะเลนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะรู้จักปลาทะเลนะครับส่วนตัวที่กำลังว่ายมาอยู่บนหัวผมเนี่ยครับอันนี้ภาษาอังกฤษก็เรียก Fox Face นะครับปลาถ้าภาษาไทยนี่ปลาจิ้งจอกจะเห็นว่าหน้าตาก็คล้ายๆจิ้งจอกนะครับปลาพวกนี้จะเป็นปลาที่กินพืชเป็นหลักนะครับจะไม่ค่อยที่จะกินเนื้อสัตว์นะครับก็เลยเรียนให้ทราบนะครับอธิบายไปจะได้ไม่เครียดนะครับพอเห็นปลาอะไรแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเพราะฉะนั้นสายตานะครับดูรายการแล้วก็ดูข้างหลังด้วยนะครับจะเห็นปลาแปลกๆอ๋ออันนี้ปลาตัวนี้ใหญ่นะครับว่ายไปข้างหลังไม่ค่อยเห็นนะครับอีกตัวเมื่อกี้นะครับเป็นตัวสีน้ำเงินหางเหลืองๆเนี่ยเขาเรียกว่า purple tang นะครับอันนี้ก็มาจากทะเลแดง red sea เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งก็หลายตังค์เหมือนกันนะครับข้างบนก็ตัวเดิมครับปลานกแก้วชอบเวียนว่ายให้เห็นว่าอยากกินชนะอยากกินชนะนะครับนี่คือปลานกแก้วเอาครับนี่ผมนอกเรื่องไปพอสมควรสวัสดีครับคุณจิรภาและเจริญสวัสดีครับท่านนะครับคุณลูกน้ำมาริยาโอ้โหเป็นลูกปลามาเลยคุณรอสนีนะครับยกนิ้วให้คุณอริสระอริสายอดสิรินะครับสวัสดีครับคุณโกมลสวัสดีครับคุณหับซอกนะครับสวัสดีครับแล้วก็กรีนเอฟเอ็มนะครับแจ้งมาว่าขณะนี้กำลังถ่ายทอดสดเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถที่จะรับฟังรายการได้ที่คลื่นวิทยุ 99.25 นะครับกรีนเอฟเอ็มนะครับดูไปก็ดูท้องทะเลนะครับท้องทะเลอันนี้จริงเป็นการจำลองท้องทะเลจากเมืองนอกนะครับไม่ใช่ปลาไทยนะครับตัวใหญ่ๆนี่คือเยลโลฟินนะครับที่เพิ่งว่ายไปตัวเนี้ยถ้าโตเต็มที่จะมีความยาวอยู่ประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นลูกปลาอยู่แต่จริงปลาตัวนี้ผมเลี้ยงตั้งแต่ตัวมันประมาณนิ้วก้อยนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือของจอจะเห็นว่าเป็นปลาการ์ตูนนะครับว่ายอยู่ประมาณ 2-3 ตัวอันนี้ก็เป็นปลาที่คนรู้จักมากที่สุดก็คือนีโมนะครับก็นอกเรื่องแล้วผมเดี๋ยวผมไปในเรื่องนะครับคุณดารันนะครับสวัสดีค่ะคุณชวีวันสวัสดีค่ะนะครับคุณโซรักกะสรไกนะครับชมอยู่ครับคุณมานริศสวัสดีครับท่านกำลังติดตามอยู่เสียงเบามากๆครับท่านโอเคผมพูดได้ดังขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยผมเข้าไปใกล้ก็ได้แต่อยากให้เห็นบรรยากาศของท้องทะเลนะครับเห็นปลาก็เลยต้องใช้มุมที่ไกลแล้วพอดีไม่มีไมโครโฟนนะครับเพราะว่าเป็นการถ่ายทอดสดแบบโมบายคุณอามีเนาะอิสลามสวัสดีค่ะชมอยู่ค่ะคุณลูกน้ำบ้านลูกบอลบ้านเป่าลมของเด็กๆในห้างครับอ๋อโอเครู้จักแล้วครับบ้านลูกบอลบ้านเป่าลมโอเคผมก็เคยเล่นเหมือนกันนะครับลูกบอลเป่าลมน่าสนใจนะครับคุณสุไวจันยกศึกภายในน่ากลัวกว่าศัตรูภายนอกอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าศัตรูภายนอกนี่เรายังรู้ว่ามาจากทิศทางไหนแต่ถ้าเป็นศัตรูภายในเนี่ยโหมาทุกทิศทุกทางเลยนะครับคุณสริญญาสวัสดีค่ะคุณสุภัตรารักษัจจาสวัสดีค่ะคุณประพรภาพชัดเสียงชัดครับอันนี้ก็หลายๆคนบอกเสียงชัดนะครับ
คุณสรกายบอกเสียงชัดนะครับคุณวินัยสวัสดีครับคุณเสือบัตรผมไปด้วยได้ไหมมาเลยครับกรุงเทพแต่ว่าผมกลับวันอังคารนี้แล้วครับคงจะไม่ทันคุณอภัยนะครับคุณอัมภัยคิดถึงเสมอนักการเมืองในดวงใจครับอัมพาสืบสายอ๋อนี่เขียนเป็นภาษาไทยเลยผมจะได้อ่านได้ถูกนะครับคุณจันคุณพิมพ์ชนกบอกมาพอดีเลยนะครับมาทันพอดียินดีต้อนรับครับคุณจินตนาจันอับเสียงชัดภาพชัดไลฟ์สดที่ไหนยังอยู่กรุงเทพหรือกลับมาแล้วฉากหลังดีนะสดใสอันนี้ก็ยังอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่ในห้องโอเชียนสวีทห้องเดียวนะครับห้องแรกในประเทศไทยตอนนี้ไม่มีใครทำนะครับมีที่บ้านผมที่ทำคนเดียวคุณชัยวัฒน์คุณพินวัฒน์เดี๋ยวนะครับคุณพินวัฒน์หนอกแก้วประกันราคาได้ทุกคนใช่ครับได้ทุกคนที่ไปลงทะเบียนคุณชมัยพรนะครับสวัสดีค่ะคุณอับดลมาเล็กนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งหากท่านจะมาไลฟ์เวลา2 ทุ่มขอบคุณมากครับคุณวีรัสครับนะครับกรุงเทพชัดเจนคุณพิชนพชอบปลาอโรวาน่าปลาอโรวาน่านี่ก็เป็นปลาน้ำจืดนะครับก็เป็นตัวใหญ่ราคาหลายแสนไปเดินป่าครับพี่อ๋อคุณเสือบัตรท่าพญาอยากไปเดินป่านะครับชัดค่ะคืนนี้เสียงชัดค่ะคุณสกุระบอกว่าคุณสรไกรครับชอบใจตั้งแต่อภิปรายชินสัตว์ก็ชินสัตว์นี่ก็เป็นการอภิปรายที่สร้างชื่อเสียงให้ผมนะครับแล้วก็ได้รับเลือกจากสื่อมวลชนให้เป็นดาวสภานะครับไม่ใช่นักการเมืองดีเด่นนะครับเพราะว่าตำแหน่งนักการเมืองดีเด่นมันไม่มีนะครับมีแต่ดาวสภาซึ่งเขาจะลงคะแนนเสียงโดยสื่อมวลชนซึ่งผมก็เป็นคนแรกและคนเดียวในจังหวัดสงขลานะครับที่ได้รับเลือกจากสื่อมวลชนให้เป็นดาวสภาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครเป็นดาวสภาจากจังหวัดสงขลานะครับก็จริงๆผมก็ไม่ยึดติดตําแหน่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้น้องๆ นะครับนักการเมืองที่เข้ามาใหม่เนี่ยครับได้มีโอกาสได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนนะครับโดยสื่อมวลชนนะครับไม่ใช่ไปเมคไปสร้างภาพขึ้นมามันไม่มีประโยชน์หรอกครับเราควรที่จะเน้นทําในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราการที่จะไปสร้างภาพโน่นนี่นั่นนะครับพยายามที่จะบอกว่าตัวเองอภิปรายเก่งให้คนโน้นมายกยอปอปั้นเนี่ยผมว่าไม่เป็นประโยชน์หรอกครับเพราะสุดท้ายเนี่ยมันวัดกันที่ประชาชนวัดกันที่สื่อมวลชนนะครับเพราะถ้าสื่อมวลชนเห็นท่านอภิปรายเก่งเนี่ยต่อให้คนมาบอกว่าท่านอภิปรายไม่ได้เรื่องเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อแต่ถ้าเกิดท่านอภิปรายไม่ค่อยเก่งความรู้ไม่ค่อยมีนะครับการนําเสนอไม่ชัดนะครับผมว่าก็ไม่มีใครที่จะมายกย่องให้ท่านครับนอกจากตัวท่านเองอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ในนักการเมืองนะครับคือการปั่นกระแสในโซเชียลเนี่ยมันทําได้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อปั่นไปแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงมันต้องมีไม่ใช่สักแต่จะปั่นอย่างเดียวนะครับก็เรียนให้ฟังนะครับก็กลับมาเรื่องประกันสังคมนิดนึงครับวันนี้เนี่ยมีข่าวดังมาจากจังหวัดกระบี่นะครับก็คือนายจ้างเนี่ยอดทนไม่ไหวครับไปทำการ Facebook Live ที่หน้าประกันสังคมจังหวัดกระบี่คือพูดง่ายๆนายจ้างคนนี้ดีครับไปทวงเงินให้ลูกจ้างบอกว่าทำไมอ่ะเวลาจ่ายเงินเนี่ยจ่ายตรงทุกเดือนพอสิ้นเดือนปุ๊บเนี่ยหักเงินปั๊บแต่เวลาจะจ่ายเงินให้กับคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยโอ้โหจ่ายช้าจริงๆเลยนะครับทำไมถึงจ่ายช้าขนาดนี้ บางคนครับบอกว่าได้งวดที่หนึ่งแล้วแต่พอจะจ่ายงวดที่สองเนี่ยครับช้ามากจนวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่12 มิถุนายนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เงินจากประกันสังคมงวดที่สองนะครับจริงๆเนี่ยมันควรจะจ่ายวันที่31พฤษภาคมนะครับแต่นี่ถึงวันที่12 มิถุนายนเนี่ยลูกจ้างก็ยังไม่ได้เงินเลยนะครับนายจ้างก็เลยไปประท้วงที่ประกันสังคมด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาโทรไปเนี่ยก็ไม่มีใครรับสายพอไปถึงที่ประกันสังคมก็บ่ายเบียงตลอดเวลานายจ้างเลยบุกไปเองพร้อมกับทําการไลฟ์ผ่าน Facebook นะครับก็ได้ผลครับเพราะว่าประกันสังคมกระบี่เนี่ยก็ออกมาชี้แจงเลยนะครับว่าก็ต้องขอโทษ
เนื่องจากว่ามันมีพนักงานลูกจ้างที่ต้องจ่ายเงินอันนี้เขาพูดถึงจังหวัดกระบี่นะครับประมาณ10,000 กว่ารายนะครับทีนี้10,000 กว่ารายเนี่ยประกันสังคมจ่ายได้วันละ800 รายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณนะครับ20 วันในการที่จะจ่ายลูกจ้าง10,000 กว่าคนนะครับโอ้โหผมฟังแล้วรู้สึกแบบแปลกใจมากครับคือประกันสังคมจังหวัดกระบี่นะครับบอกว่าสามารถจ่ายเงินให้กับลูกจ้างประกันสังคมนี่วันละ800 รายครับแต่ว่ามีคนรออยู่ประมาณ13,000 รายเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จเนี่ยคือช้าสุดเนี่ยก็คือไม่เกินวันที่20โอ้ตายครับคนก็เดือดร้อนเนี่ยครับแค่วันหนึ่งเขาก็จะตายอยู่แล้วครับนี่บอกว่าตายไม่ทันนี่ก็คือยุคของรัฐมนตรีนะครับที่มีชื่อเล่นว่าหม่อมเต่าก็เลยอาจจะทําให้การจ่ายเงินนะครับอาจจะเชื่องช้าเหมือนเต่านะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประกันสังคมเนี่ยก็ควรที่จะปรับปรุงวิธีการจ่ายเงินนะครับผมก็ยังแปลกใจนะครับคือเวลาท่านหักเงินผู้ประกันตนเนี่ยโอ้โหมีลูกจ้างกี่ล้านคนนะครับท่านหักปุ๊บเลยสิ้นเดือนครับเข้าระบบปุ๊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 บโอ้โหแบบเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าฟ้าแต่ว่าเวลาจ่ายเนี่ยช้ายิ่งกว่าเต่าครับก็อันนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ผมว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็วิงวอนไปถึงท่านรัฐมนตรีนะครับที่คุ้นเคยกับผมก็คือท่านหม่อมเต่านะครับก็กรุณาไปจัดการกับประกันสังคมหน่อยนะครับเพราะว่ามีคนบ่นมากันเยอะมากๆเลยว่าประกันสังคมเนี่ยล่าช้านะครับแล้วก็คนก็ยิ่งไม่เข้าใจประกันสังคมนะครับก็มีคนก็ไปขุดคุ้ยว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยดูจากงบลงทุนแล้วมีเงินลงทุนประมาณ2 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลประมาณ82%ส่วนอีก18%เนี่ยไปลงในเรื่องของหุ้นนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยก็เอามาใช้ในการที่จะจ่ายให้กับลูกจ้างที่ตกงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาจ่ายเร็วๆหน่อยครับเพราะยิ่งท่านจ่ายช้าเท่าไหร่เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็ยิ่งเดือดร้อนมากขึ้นนะครับพอเดือดร้อนมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาด่ามาติดติงท่านเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากไปถึงหม่อมเต่านะครับให้ช่วยกรุณาจริงๆนะครับอย่าให้มันเชื่องช้าเหมือนกับชื่อเล่นของท่านเลยครับเราก็คนคุ้นเคยดีกันนะครับเอาละครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ใหญ่พอสมควรจริงๆใหญ่มากนะครับเพียงแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยมองข้ามนะครับจะมีเกษตรกรบางคนเนี่ยที่เข้าถึงข้อมูลเนี่ยแล้วก็จะเข้าใจดีว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงขนาดนี้เป็นสิ่งที่พูดได้เลยครับว่าถ้าพูดเอาแบบเว่อร์ๆหน่อยนะครับก็อาจจะถูกตีเมืองขึ้นได้นะครับแต่ว่าเราก็พูดในเชิงวิชาการนะครับว่าไอ้เรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากแล้วก็เป็นประเด็นที่เกษตรกรนะครับควรที่จะติดตามนะครับแล้วก็มาเป็นแนวร่วมกับพวกผมในการที่จะไม่ยอมให้รัฐบาลนะครับไปทำข้อตกลงกับอีกหลายๆประเทศที่เรารู้จักกันในนาม CPTPP นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะเข้าถึงเรื่อง CPTPP นะครับอาจจะมีข้อมูลสาระที่มันออกในแนววิชาการบ้างนะครับแต่ว่าก็ขอให้ฟังนะครับเพราะว่าเมื่อท่านฟังแล้วเนี่ยท่านก็จะได้มีอาวุธติดตัวเพราะผมดูแล้วครับว่านักการเมืองนะครับผมจะไม่เหมารวมแต่นักการเมืองที่เขาเสนอตัวเองเนี่ยมาเป็นตัวแทนของเกษตรกรนะครับจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับเกษตรกรเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาไม่เป็นไปตามที่เขาเสนอตัวเขาเองนะครับวันนี้เขาไม่ได้เป็นปากเสียงให้เกษตรกรเลยนะครับเขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มุ่งเน้นในการสร้างภาพอย่างเดียวนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับเพราะว่าประชาชนคาดหวังไม่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางนะครับที่เคยรับปากว่าจะทำให้ได้80 กิโลกรัมวันนี้ก็ไม่พูดถึงเรื่องยางเลยนะครับแล้วก็แทนที่จะเป็นตัวแทนของเกษตรกรเนี่ยเพื่อที่จะไปสู้นะครับ
ให้กับเกษตรกรก็คือจะต้องเข้าไปในกรรมธิการเกษตรก็ไม่เข้านะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ากันไปนะครับเราก็จะต้องช่วยตัวเราเองนะครับวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะครับเพราะว่าผมไม่มีโอกาสที่จะไปพูดแทนเกษตรกรในสภาผู้แทนราษฎรก็เลยต้องถือโอกาสอภิปรายนอกสภานะครับก็คืออภิปรายเรื่อง CPTPP ซึ่งวันก่อนเนี่ยเข้าสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อไปดูข้อเท็จจริงในเรื่องของ CPTPP นะครับแล้วก็ให้เวลาแค่30วันซึ่งก็เป็นเวลาที่น้อยมากนะครับก็เลยดูเสมือนว่ารัฐบาลได้ตั้งธงไว้แล้วนะครับว่าอยากจะเข้าไปเป็นหุ้นส่วนนะครับทางเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า CPTPP นะครับนี่ผมเกริ่นนำให้เห็นก่อนว่าขณะนี้ดูแล้วกลิ่นไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่เราจะต้องพึ่งพาตัวเราเองนะครับเราจะพึ่งพานักการเมืองอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาติดอาวุธให้แต่ละคนเพื่อที่จะได้ไปบอกต่อกันไปนะครับ CPTPP ครับคนถามว่ามันคืออะไรเป็นเรื่องของบริษัท CP หรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับคำว่า CPTPP เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือย่อมาจาก CPTPP นี่คือคำย่อนะครับส่วนตัวเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวจะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังนะครับก็คือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership นะครับอันนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยตามศัพท์อย่างเป็นทางการนะครับก็คือความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับทีนี้ก่อนจะพูดถึง CPTPP เนี่ยก็อยากให้เกษตรกรเข้าใจก่อนนะครับว่าก่อนที่มันจะเป็น CPTPP นะครับมันเริ่มต้นชีวิตของมันเนี่ยนะครับก็คือเริ่มต้นจาก TPP ก่อนนะครับยังไม่มี CP เข้ามาเสียบมีแค่ TPP นะครับ TPP เนี่ยมันย่อมาจาก Trans-Pacific Partnership นะครับซึ่งโครงการนี้ครับเกิดจริงๆก็เพราะว่าพี่เบิ้มก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกานี่มีเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะค้าขายกับสหรัฐอเมริกาครับเพราะมันเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็เป็นตลาดที่มีผู้ซื้อและผู้ขายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถเจาะตลาดอเมริกาได้เนี่ยก็จะทำให้สินค้าของเรามีที่ระบายและก็จะได้ราคาดีนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยอเมริกาเขาก็ไม่ใช่หมูนะครับไอ้สิ่งที่เราอยากไปเจาะเขาเนี่ยเขาก็อยากเจาะเราเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่มันเป็น TPP นะครับก็คือ Trans-Pacific Partnership เนี่ยก็คือตอนปี2549นะครับก็คือปีคริสตศักราช2006ซึ่งประเทศที่รวมกันเป็น TPP ในขณะนั้นนะครับก็มีทั้งหมด12ประเทศนะครับก็รวมอเมริกาไปด้วยนะครับซึ่งในขณะนั้นนะครับก็ดูแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าร่วมนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยตลาดอเมริกามันดูแล้วทำให้เราน้ำลายไหลนะครับก็เลยอยากจะไปหยิบก้อนเนื้อชิ้นมันตรงนี้นะครับมาให้กับคนไทยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องของการดูเชิงกันอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อปี2550นะครับหรือปี2017เนี่ยปรากฏว่า TPP นะครับ TPP นะครับหรือที่เราเรียกเต็มๆว่า Trans-Pacific Partnership ซึ่งมีอเมริกาเป็นตัวใหญ่นะครับก็เกิดล้มคลืนนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยประกาศถอนตัวเมื่ออเมริกาประกาศถอนตัวปั๊บเนี่ยก็ทำให้ประเทศนะครับที่อยู่ในกลุ่ม Trans-Pacific เนี่ยนะครับก็ลดลงมาเหลือ11ประเทศเนื่องจากอเมริกาถอยไปนะครับ
หลายๆคนก็บอกว่าอเมริกาถอยไปก็ไม่มีปัญหาเราก็เดินหน้าต่อสิครับแต่ว่าพออเมริกามันไปแล้วเนี่ยครับความน่าสนใจของ TPP ซึ่งกลายมาเป็น CPTPP นะครับตอนที่มีอเมริกาอยู่เนี่ยมันคือ Trans-Pacific Partnership นะครับพออเมริกาออกไปเนี่ยเขาก็ตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มตัว CP เข้าไปก็คือ CPTPP นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจว่า2อันนะครับคือ CPTPP กับ TPP มันต่างกันอยู่ที่ว่ามีอเมริกากับไม่มีอเมริกาแค่นั้นเองครับแต่ทีนี้ถามว่าทำไมอเมริกามันถึงมีผลมากนะครับผมก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่า11ประเทศเนี่ยที่รวมตัวนะครับก่อตั้ง CPTPP ขึ้นมาเนี่ยครับหลังจากที่ TPP ล้มไปก็คือประเทศญี่ปุ่นประเทศแคนาดานะครับประเทศเม็กซิโกประเทศเปรูประเทศชิลีประเทศออสเตรเลียประเทศนิวซีแลนด์สิงคโปร์มาเลเซียบรูไนและก็เวียดนามรวมทั้งหมด11ประเทศนะครับถ้าบวกอเมริกาเป็น12ประเทศผมอยากให้เกษตรกรนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยตั้งใจฟังในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าดูผิวเผินแล้วมันไม่มีอะไรนะครับมันดูผิวเผินแล้วเนี่ยก็ปล่อยไปก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจําเป็นที่จะต้องเดินหน้าแล้วก็คัดค้านนะครับสาเหตุเป็นเพราะอย่างนี้ครับคือพอมันไม่มีอเมริกาเนี่ยครับความน่าสนใจของหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกเนี่ยมันก็ลดน้อยลงแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับสาเหตุก็คือหนึ่งนะครับตอนที่มีอเมริกาอยู่ด้วยนะครับที่เราเรียกว่า TPP เนี่ยครับถ้าเกิดเราดูเฉพาะเศรษฐกิจคือเอา12ประเทศนี้มารวมกันนะครับเศรษฐกิจรวมกัน12ประเทศเนี่ยเท่ากับ 38% ของเศรษฐกิจโลกถือว่าเยอะมากนะครับแต่พออเมริกาถอนตัวออกไปครับเศรษฐกิจรวมกัน11ประเทศเนี่ยเหลือแค่13%ครับ13%เองนะครับตอนอเมริกาอยู่38พออเมริกาถอนเหลือ11%เหลือ13%นะครับแล้วเรามาดูตัวเลขการค้าขายนะครับระหว่าง11ประเทศนี้ครับตอนที่มีอเมริกาอยู่เนี่ยครับค้าขายนี่คือ27%ตัวเลขค้าขายนะครับพอถอนอเมริกาออกไปเหลือแค่15%ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจนี่มันน้อยลงครับน้อยลงไปเยอะเลยเศรษฐกิจนะครับจาก38เหลือ15ค้าขายจาก27เหลือ15นะครับลดน้อยลงไปเยอะมากนะครับซึ่งทำให้ TPP เดิมนะครับที่มีอเมริกาอยู่เนี่ยคาดหวังว่าจะเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าพอถอนตัวไปเนี่ยก็ทำให้ CPTPP นี่เล็กลงนะครับแล้วก็เล็กลงไปมากทำให้ RCEP นะครับก็คือข้อตกลงการค้าเสรีเนี่ยนะครับก็ใหญ่กว่าเยอะก็คือใหญ่ที่30%นะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้อาจจะฟังแล้วไม่น่าสนใจเลยครับผมก็อยากจะปูพื้นให้เข้าใจก่อนนะครับว่าเหตุที่ทําให้สําหรับผมนะครับให้ความน่าสนใจของกราฟนั้นลดลงก็คือว่าเมื่อไม่มีอเมริกาแล้วนะครับตลาดที่เราจะไปเจาะมันก็น้อยลงทีนี้พอไม่มีอเมริกาปั๊บนะครับก็พวกที่บอกว่าควรที่จะไปเซ็นสัญญาเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP ก็บอกว่าก็ดีแล้วที่ไม่มีอเมริกานะครับก็ข้อบัญญัติก็คือ provision 22ข้อที่อเมริกาเรียกร้องเนี่ยก็สามารถผ่อนปรนได้นะครับบอกว่าในเรื่องของคุ้มครองอุตสาหกรรมยาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปคุ้มครองมากแล้วเพราะอเมริกาไม่อยู่นะครับส่วนในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยที่เดิมอเมริกาบอกว่าจะให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยขยายจาก50ปีเป็น70ปีเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็บอกว่าสิทธิของนักลงทุนที่จะฟ้องรัฐบาลนะครับในกรณีที่นโยบายรัฐบาลส่งผลต่อธุรกิจเนี่ยก็ทำให้มันเบาบางลงนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็แต่ละประเทศ11ประเทศก็ไปเจรจากันเองนะ
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เห็นด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายทุนก็จะเป็นนักการเมืองที่เห็นด้วยเนี่ยนะครับก็เพราะอะไรครับเพราะเขาจะอ้างว่าเนี่ยมูลค่าส่งออกและนําเข้าของประเทศไทยนะครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมีมูลค่าถึง123%ของ GDP ของประเทศไทยนะครับก็ไม่เถียงครับว่าการส่งออกมันเป็นเครื่องยนต์หลักของเราเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องไปผูกพันกับ CPTPP เลยในเมื่อตลาดที่จะไปเจาะเนี่ยเราก็ค้าขายอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเรามาดูเนี่ยครับตลาดส่งออกของเรานะครับเอาเฉพาะใน11ประเทศเนี่ยนะครับที่เราเรียก CPTPP เนี่ยของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข30%แล้วครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่โอกาสที่จะไปเจาะตลาดเขามากกว่านี้ผมว่ามันน้อยมากแล้วนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าไม่เจาะ11ประเทศนี้มันยังมี2ประเทศที่น่าสนใจนะครับก็คือแคนาดากับเม็กซิโกซึ่งขณะนี้ตัวเลขส่งออกของเราไปแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยตัวเลขมันเพียงแค่ประมาณ2%เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะขยายตรงนี้นะครับแต่ผมอยากให้ดูเหมือนกันนะครับว่าแคนาดาก็ไม่ใช่หมูนะครับการที่คุณจะไปเจาะตลาดแคนาดาไม่คิดเลยว่าเขาจะเจาะตลาดเราเหมือนกันก็ต้องถามต่อครับว่าเกษตรกรของเราเนี่ยเข้มแข็งเท่ากับเกษตรกรแคนาดาหรือเปล่านะครับประเทศเราเนี่ยเข้มแข็งเท่ากับแคนาดาหรือไม่นะครับอันนี้นะครับมันเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องคิดนะครับเพราะการที่จะเอานักชกนะครับรุ่นมินิมัมเวทนะครับไปชกกับนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทแล้วบอกว่าจะไปต่อยนักชกเฮฟวีเวทให้มันน็อกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากครับถ้าท่านคิดจะเจาะตลาดพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าความเสียเปรียบของเราจะมีมากกว่านะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าได้ร่วมโครงการ CPTPP แล้วเนี่ยจะทำให้การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นผมก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับแล้วท่านรับประกันได้ไหมครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นตามตัวเลขที่ท่านคาดหมายเอาไว้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเขาจะมาลงทุนเนี่ยถึงไม่อยู่ใน CPTPP เนี่ยเขาก็มาลงทุนอยู่แล้วครับแต่การที่เขามาลงทุนภายใต้ CPTPP เนี่ยทำให้เขาได้เปรียบนะครับทำให้เขามีความเข้มแข็งและเขาพร้อมที่จะเข้ามารุกตลาดของประเทศไทยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องคิดกันนะครับอย่าคิดแต่ในเชิงว่าเราจะไปของเขาอย่างเดียวประเด็นต่อไปครับว่านักวิชาการเนี่ยฝ่ายที่เห็นด้วยกับ CPTPP นี่ก็จะบอกว่าถ้าร่วมกับ CPTPP ไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผมฟังแล้วก็ตลกครับเพราะว่าการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนี่หมายความว่าจะต้องเป็นนักชกที่อยู่ในระดับเดียวกันพูดง่ายคือน้ำหนักเดียวกันนะครับชกกันไปชกกันมานะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาฝีมือมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเอานักชกรุ่นเล็กเอาเด็กอายุ10 ขวบเนี่ยไปชกกับผู้ใหญ่อายุ26กำลังอยู่ในวัยชะกันพอดีเนี่ยครับมันจะพัฒนาฝีมือเด็กยังไงครับมันยิ่งทำให้เด็กกลัวครับแต่ละหมัดที่ชกมาเนี่ยเด็กตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่บอกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยครับผมว่ามันเป็นไปได้ยากจริงๆอันนี้ผมพยายามคิดอย่างเป็นกลางที่สุดนะครับในฐานะที่ผมก็เคยเป็นโรงงานที่ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศนะครับแล้วก็มีโอกาสสัมผัสกับชาวต่างชาติที่มาลงทุนที่มาพยายามหากำไรในประเทศไทยนะครับดูแล้วยากนะครับแต่ว่าผลเสียนะครับที่มันตามมามันเยอะจริงๆเอาง่ายๆก่อนนะครับเรื่องธุรกิจบริการนะครับคือ CPTPP เนี่ยเขาบอกว่าในกรณีของธุรกิจบริการเนี่ยครับเราจะต้องส่งรายชื่อนะครับของธุรกิจบริการที่เราจะสงวนเอาไว้หรือภาษาที่เป็นทางการเรียกว่า negative list
อะไรที่เยาะอะไรที่อยู่นอกเหนือ negative list เนี่ยครับคือต่างชาติเข้ามาแข่งขันได้ซึ่งตรงนี้นะครับความได้เปรียบของเขานะครับในฐานะยักษ์ใหญ่เนี่ยน่าวิตกกังวลจริงๆนะครับเพราะว่าประเทศไทยนะครับคนไทยเราไม่เข้มแข็งพอขณะนี้นะครับที่จะไปต่อกรกับฝรั่งกับชาวต่างชาติที่จะอาศัยจังหวะนี้นะครับรุกเข้ามาในตลาดประเทศไทยสุดท้ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือครับก็คือธุรกิจเล็กๆน้อยๆเราก็จะถูกเทคโอเวอร์ไปหมดครับแล้วก็จะเป็นธุรกิจที่เจ้าของเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็สุดท้ายกำไรเนี่ยก็จะถูกนำกลับไปในประเทศของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจบริการที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับถ้ายังปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราเนี่ยเป็นคู่ชกที่สมผมก็ไม่ว่าครับแต่ว่าขณะนี้ผมเชื่อว่าเราต้องอาศัยเวลาในพัฒนาซึ่งจริงๆเนี่ยครับเรื่องนี้เรื่องของธุรกิจบริการเนี่ยมันเป็นจุดแข็งของใครอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแข็งของเราเนี่ยเรายังสู้กับเขาไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเสียประโยชน์แต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่เสียประโยชน์จริงๆนะครับที่เรากําลังจะพูดถึงก็คือเรื่องของเกษตรกรผมอยากให้เกษตรกรนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันฟังประเด็นนี้นะครับเพราะมันเป็นประเด็นที่น่ากลัวมากนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของเกษตรเนี่ยมันเป็นวิชาชีพนะครับของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนะครับเป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นอาชีพของเรามาแต่โบราณโบราณนะครับตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะครับสอนให้เราปลูกพืชสอนให้เราทำเกษตรแต่วันนี้ถ้าเข้าโครงการ CPTPP แล้วนะครับผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมการเกษตรของเรานี่ย่อยยับแน่นอนที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะผมรู้ดีครับว่าเทคโนโลยีนะครับความเชี่ยวชาญในเชิงวิจัยของชาวต่างประเทศเนี่ยมันเหนือกว่าบ้านเราเยอะที่เหนือกว่าไม่ใช่อะไรหรอกครับไม่ใช่ว่าคนของเขาเก่งกว่าแต่เนื่องจากเขามีทุนครับเขามีห้องแลบที่ดีๆครับเขาจ่ายเงินมหาศาลกับงานวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยของเราเนี่ยถ้าเราไปเทียบกับต่างชาติแล้วเนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่ผมเป็นกังวลนะครับคือหนึ่งเนี่ยแคนาดาเนี่ยครับส่งออกปุ๋ยและถั่วเหลืองนะครับถ้าเขาส่งมาในต้นทุนที่ต่ำนะครับมันก็จะมีปัญหากับเกษตรกรบ้านเรามากนะครับแต่ว่าเอาเหอะเกษตรกรบางคนว่าปุ๋ยราคาถูกก็ทำให้ต้นทุนก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าประเด็นหลักที่ผมจะพูดในขณะนี้ครับอยากให้ตั้งใจฟังก็คือเรื่องของการที่ถ้าเราเข้าร่วมกับ CPTPP เนี่ยครับมันจะมีอนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า UPOV นะครับภาษาอังกฤษก็คือ International Union for the Protection of New Varieties of Plants อันนี้ครับเป็นประเด็นที่ใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนะครับเกษตรกรของเขาเนี่ยครับสามารถบินมาในประเทศไทยต้องคิดดูครับมาในประเทศไทยปั๊บนะครับเขาสามารถนำเอาพันธุ์พืชในเมืองไทยเนี่ยไปทำการวิจัยนะครับเพื่อสร้างพันธุ์พืชใหม่เสร็จแล้วก็จดลิขสิทธิ์เป็นของเขาไปเลยนะครับเอาผมยกตัวอย่างเอาแบบเพื่อจะเห็นภาพนะครับก็คือว่าเอายกตัวอย่างกรณีนะครับทุเรียนนมสาวเนี่ยที่โด่งดังของอำเภอนาทวีนะครับฝรั่งเนี่ยบินมาจากต่างประเทศนะครับเขามีเงินเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เอื้อเขาหมดมาถึงเอาพันนมสาวของนาทวีเนี่ยครับไปปรับแต่ง
แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับให้มันมีรสชาติมีเนื้อเนี่ยนะครับอร่อยกว่าหมอนทองนะครับเสร็จแล้วเอามาขายประเทศไทยแล้วบอกนี่คือทุเรียนพันธุ์ใหม่อาจจะตั้งชื่อว่าปทุมถันสาวแทนนมสาวนะครับแต่ก็คือปทุมถันก็คือนมเหมือนกันแล้วพอเกษตรกรปลูกปั๊บเนี่ยไม่สามารถที่จะเพาะพันธุ์ได้เลยต้องซื้อจากเขาอย่างเดียวเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับจะไปทาบกิ่งทำอะไรก็ไม่ได้เพราะต้นไม้นี่เป็นของเขาครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเกษตรกรบ้านเราครับเพราะหมายความว่าต่อไปนี้ครับไม่สามารถที่จะเก็บเมล็ดไปปลูกต่อได้เหมือนเมื่อก่อนต้องซื้อเมล็ดใหม่เท่านั้นครับต้นทุนของเมล็ดพันธุ์เนี่ยครับมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลสมมุติว่าเราเคยลงทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์70,000 ล้านถ้าภายใต้โครงการนี้ครับผมว่าแสนกว่าล้านเนี่ยต้องมีครับและผมอยากจะเรียนครับว่าอย่าประมาทครับนักวิจัยนะครับนักพัฒนาของต่างชาตินี่ครับฝีมือเขาไม่ธรรมดาผมประสบกับตัวเองมาแล้วที่ท่านเห็นเนี่ยครับ ทะเลเนี่ยครับข้างหลังเนี่ยเทคโนโลยีเยอรมันล้วนๆครับเยอรมันแทบจะไม่มีทะเลที่มีปะการังมีปลาอะไรมากมายเลยครับแต่เขาสามารถเลี้ยงปลาทะเลที่ยากมากนะครับได้อย่างอควาเรียมข้างหลังผมเนี่ยครับไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเลยนะครับเขาสามารถบำบัดน้ำโดยอาศัยจุลินทรีย์ที่เขาสร้างขึ้นมาบรรจุในขวดครับเอามาใส่แล้วมันก็จะเติบโตแล้วก็กินของเสียนะครับทำให้น้ําในตู้นี้ครับข้างหลังเนี่ยครับ2ปีแล้วครับไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วปลาก็อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นครับผมเนี่ยครับเคยไปคุยกับกรมทรัพย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของปะการังฝรั่งนะครับที่ผมสนิทเนี่ยเขาเป็นคนอิสราเอลนะครับเขามีเทคโนโลยีในเรื่องของการเลี้ยงปะการังและปลาทะเลผมพาเขาไปเจอกับกระทรวงทรัพย์ครับท่านรู้ไหมครับว่าเทคโนโลยีของเขานี่มันล้ำยุคไปจริงๆนักวิชาการของบ้านเราครับวันนี้เวลาเราเพาะพันธุ์ปะการังเราทำยังไงครับเราโยนท่อนะครับโยนปะการังเทียมนะครับแล้วก็หวังว่าพอโยนไปในน้ำทะเลแล้วเนี่ยมันโดยระบบธรรมชาติก็จะมีปะการังโตขึ้นมานะครับแล้วกระทรวงทรัพย์เพาะพันธุ์ปะการังยังไงครับวิธีการก็คือไปเอาปะการังมาครับแล้วก็ตัดกิ่งเหมือนกับตัดกิ่งทุเรียนเนี่ยครับแล้วก็เอากิ่งปะการังเนี่ยครับใส่กาวบนฝานะครับแล้วก็เอาไปไว้ในทะเลก็พอปะการังเนี่ยได้กินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมันก็จะโตไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่นักวิชาการไทยทำนะครับก็คือไปตัดกิ่งปะการังแล้วก็เอามาแปะแล้วก็เอาปะการังเนี่ยที่ตัดกิ่งเนี่ยเอาไปไว้ในทะเลนะครับแต่ท่านรู้ไหมครับฝรั่งไม่ได้ทำแบบนั้นเลยครับไอ้คนที่ผมพามาเนี่ยครับเขาไม่จำเป็นต้องใช้ทะเลจริงเลยครับเขาบอกว่าทะเลจริงเนี่ยเลี้ยงปะการังไม่โตเท่าของเขาแล้วเคยฟังมาตลอดใช่ไหมครับว่าปะการังกว่าจะโตแต่ละเซนเนี่ยใช้เวลาเป็นพันปีเป็นร้อยปีฝรั่งเนี่ยครับสามารถทำให้ปะการังเนี่ยครับโตเดือนละเป็น 4-5 เซนครับผมถามว่าเขาทำยังไงเขาบอกว่าในสภาพที่เป็นน้ำทะเลเทียมเนี่ย
ไม่มีปลามาตอดไม่มีศัตรูปะการังอยู่เลยนะครับเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงปะการังแท้ๆแล้วผมถามว่าเวลาขยายพันธุ์เขาทำยังไงตัดกิ่งหรือเปล่าไม่ได้ตัดกิ่งเลยครับเขาใช้วิธีเปิดแสงกระตุ้นนะครับเขาจะรู้ว่าคลื่นความถี่ของแสงเนี่ยคลื่นความถี่เท่าไหร่เนี่ยที่จะกระตุ้นให้ปะการังเนี่ยปล่อยสปอร์ออกมาและเขาเอาสปอร์นะครับที่ปะการังปล่อยออกมาเนี่ยครับไปผสมพันธุ์กับสปอร์ของปะการังอีกชนิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นพันธุ์ไฮบริดขึ้นมาเป็นปะการังขึ้นมาเลยไม่ได้มีการตัดปะการังแม้แต่นิดน้อยแม้แต่น้อยนิดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยทำโดยไม่ใช้น้ำทะเลจริงนะครับเป็นอะควาเรียมปิดใช้แสงเทียมไม่ใช้แสงอาทิตย์นะครับเขาล้ำหน้าไปถึงขนาดนี้แล้วครับแล้วลองดูครับเกษตรกรของบ้านเราจะเอาอะไรไปสู้ถามว่าเกษตรกรบ้านเรามีใครครับที่บินไปต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ไปหาเมล็ดพันธุ์เนี่ยแล้วมาตัดพันธุกรรมนะครับมาพยายามพัฒนาพันธุ์ใหม่ไม่มีหรอกครับแต่เกษตรกรบ้านเขาอะครับได้รับการสนับสนุนให้บินไปแต่ละประเทศเพื่อไปหาพันธุ์ดีๆแล้วมาจดลิขสิทธิ์ผมถามว่าแล้วอย่างนี้ต่อไปครับพืชพันธุ์ที่เป็นไทยเนี่ยมันกลายเป็นฝรั่งไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็ถามรัฐบาลครับถามนักการเมืองครับว่าเกษตรกรเรามีความสามารถพอมีเงินทำทุนสนับสนุนพอหรือเปล่าในที่จะไปทำสิ่งแบบนี้สู้กับฝรั่งจะมีก็แค่ในทุนบางคนนะครับที่หวังผลประโยชน์เพียงไม่เท่าไหร่ครับฝรั่งต่างชาติเอานี่มาล่อครับหวังจะทำกำไรกับบริษัทตัวเองแต่ไม่คิดถึงเกษตรกรนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าปล่อยให้มันเกิดโครงการนี้ขึ้นจะไม่มีต้นไม้ไทยหลงเหลืออยู่จะเป็นต้นไม้ของต่างชาติเสร็จแล้วเราต้องซื้อของต่างชาติอันนี้คือความจริงความจริงที่กำลังจะเกิดในขณะที่เรากำลังชุลมุนกันในขณะที่เรากำลังขวงในเรื่องของการเยียวยานะครับแต่ว่าเกษตรกรนะครับคนไทยเนี่ยกำลังถูกทำร้ายอย่างเหลือเชื่อครับนักการเมืองครับที่ได้รับการเลือกตั้งจากเกษตรกรคุณต้องสำนึกวันนี้ท่านจะต้องมาร่วมกันต่อสู้นะครับเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยครับโดยเฉพาะรองนายกรัฐมนตรีสมคิดเนี่ยครับพยายามอย่างยิ่งครับที่จะไปเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเรียนข้อมูลคร่าวๆให้ฟังว่าถ้าปล่อยให้มันต่อยอดไปแบบนี้ครับสุดท้ายเกษตรกรของเราเนี่ยครับกระดูกก็ไม่เหลือครับผมไม่มีโอกาสได้อภิปรายในสภาครับสิ่งที่ผมทำได้ที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือบอกกับพี่น้องประชาชนว่าผมเนี่ยวิตกกังวลและผมเนี่ยก็เชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีความวิตกกังวลในเรื่องนี้เหมือนกันได้มีการพูดคุยกันนะครับเราค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยนะครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเกษตรกรไทยเนี่ยยังไม่พร้อมครับที่จะไปสู้กับยักษ์ใหญ่ที่เขามีเงินมหาศาลเขาเนรมิตห้องแลบเขาเนรมิตอะไรขึ้นมาก็ได้ครับเพราะเงินวิจัยเขามหาศาลผมถามว่าความเป็นไทยของเราครับจะหมดไปหรือเปล่าครับจะหายไปหรือเปล่าครับถามว่าลูกหลานของเราเนี่ยจะทำอย่างไรครับถ้าสุดท้ายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่าง
กลายเป็นว่าถูกจดลิขสิทธิ์เป็นของฝรั่งหมดเลยเขาพัฒนาพันธุ์นะครับให้มันดีขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆหมอนทองเนี่ยครับความจริงฝรั่งเขาไม่ค่อยกินหมอนทองเท่าไหร่ครับทุเรียนแต่สมมุติว่าเขาเกิดสนใจเนี่ยเขาเอาทุเรียนหมอนทองไปพัฒนาขึ้นมาแล้วแน่นอนมันต้องดีกว่าเดิมอยู่แล้วไอ้ของที่มีอยู่เนี่ยก็คนก็ไม่สนใจเพราะคนสนใจของใหม่ครับที่ดีกว่าปลูกแล้วภายใน2ปีลูกมากกว่าเดิม3เท่าใช้ปุ๋ยน้อยกว่าเดิมนะครับไม่ต้องใช้น้ำมากแบบนี้ไม่ต้องดูแลนะครับแต่มันเป็นของฝรั่งแล้วเวลาเราจะซื้อเนี่ยเราต้องซื้อจากฝรั่งเนี่ยผมถามว่าเรายอมรับได้ไหมครับยอมรับที่จะให้เขาพัฒนาพันธุ์แล้วก็บอกว่าเป็นของเขาแล้วเราเนี่ยต้องซื้อจากเขาเนี่ยผมถามหัวใจของนักการเมืองครับถามรัฐบาลว่ายอมรับได้ไหมครับผมในฐานะที่เป็นคนไทยครับผมยอมรับไม่ได้แต่ถ้าในอนาคตข้างหน้าครับเราสามารถวิจัยสามารถที่จะต่อสู้กับชาวต่างชาติได้ก็ไม่เป็นไรครับก็เอาเลยครับเราก็ไปพัฒนาพันธุ์ของเขาเขามาพัฒนาพันธุ์ของเราก็สู้กันได้แต่นี่เราทำไม่ได้เลยครับเราจะพัฒนาอะไรครับอย่างมากเราเอา2,000มาผสมกันแต่ของเขาอะครับตัดต่อพันธุกรรมปรับโน่นปรับนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมก็เลยเรียนวิงบอลนะครับว่าโปรดเถอะครับโปรดคิดให้ดีครับอย่ารีบเลยครับท่านให้เวลากรรมการ30วันเนี่ยเขาจะทำอะไรได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยจะต้องนั่งคิดให้ดีๆครับไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆครับก็ขออนุญาตตอบคำถามพี่น้องประชาชนก่อนนะครับเผื่อจะถามเรื่องนี้ครับช่วยแสดงความเห็นหนึ่งหอยแครงนะครับหอยแครงนี่ผมยังไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยหลักก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับมันต้องเราต้องยึดหลักความเป็นธรรมก่อนนะครับถ้าความเป็นธรรมมันเกิดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะไม่มีความขัดแย้งทีนี้ความเป็นธรรมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเห็นไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นปัญหาความขัดแย้งนะครับแต่ว่าให้ผมไปศึกษาเรื่องหอยแครงก่อนนะครับว่าเป็นเช่นไรคุณเกรงศักดิ์นะครับบอกผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง CPTPP ครับขอบคุณมากครับคุณพิมพ์ชกอันนี้คงเข้าใจแล้วครับ CPTPP คืออะไรคุณปราดาชัยศรีครับไม่ว่าเลือกตั้งกี่ครั้งเลือกแต่ประชาธิปัตย์ตลอดถึงจะอยู่คนละเขตก็ติดตามทุกวันขอบคุณครับคุณสายมิตรชัดเจนครับขอบคุณครับคุณกัลยาจินดามณีคนอาทวีชมอยู่ค่ะชัดมากค่ะขอบคุณมากครับคุณทิพย์นะครับอย่าแต่แจกเงินคิดแก้ไขที่ดีกว่านี้ได้ไหมจะแจกสวนยางเฟส2อีกแล้วคือผมคิดว่าคุณทิพย์เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการแจกเงินนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการประกันอันนี้ผมอยากให้ทำความเข้าใจนะครับว่าคือทุกรัฐบาลก็ทำแบบนี้ครับผมถามว่าวันนี้คุณทิพย์เนี่ยประกันสุขภาพไหมครับประกันครับเคยซื้อประกันสุขภาพไหมครับผมว่าต้องเคยซื้อแล้วทำไมถึงซื้อล่ะครับที่ซื้อเพราะว่าเกิดเราเจ็บป่วยนะครับเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนเนื่องจากประกันจ่ายให้นะครับคุณทิพย์ซื้อประกันอุบัติเหตุไหมครับเวลารถยนต์ชนเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้าไม่ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุคุณทิพย์จ่ายเงิน 2-3 แสนถ้าเกิดรถมันพังนะครับต้องเสียให้กับคนที่บาดเจ็บต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลหมดตัวครับถ้าไม่มีประกันอันนี้ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันครับคุณทิพย์
รัฐบาลโดยพรรคประชาปัตย์เนี่ยประกันรายได้นะครับไม่ใช่ประกันราคาให้กับเกษตรกรถ้าวันไหนที่ราคาน้ำยางข้นเนี่ยครับเกิน57 บาทเนี่ยรัฐบาลก็ไม่จ่ายครับและคุณทิพย์ทราบไหมครับว่าการประกันแบบนี้นะครับมันจะทำให้ราคายางเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับเพราะเกษตรกรรู้ว่าราคายางราคาน้ำยางตก30ไม่ขายก็ได้ครับเพราะรัฐบาลชดเชยให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนมีความคิดแบบนี้ครับยางก็จะค่อยๆลดลงในระบบแต่ถ้าเกิดไม่มีการประกันเนี่ยครับทุกคนขายนะครับฉะนั้นผมก็เลยอยากคุณทิพย์เนี่ยครับในฐานะที่เป็นท็อปแฟนนะครับว่าอย่าไปสับสนกับโครงการอื่นๆนะครับโครงการอื่นๆที่เขาแจกเงินเนี่ยเขาแจกเยียวยาเขาแจกนู่นแจกนี่เนี่ยอันนี้คือโครงการแจกแต่ว่าโครงการประกันเนี่ยครับมันไม่ใช่แจกครับเพราะเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าได้ราคาที่เราประกันแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ไม่จ่ายแล้วครับสมมติว่าวันนี้ถ้าน้ำยางข้นเนี่ยครับขึ้นไป58 บาทเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดน้ำยางข้นอยู่ที่46เนี่ยรัฐบาลก็จ่ายแค่11 บาทครับก็เลยอยากให้เห็นนะครับว่าโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการที่ทั่วประเทศเขาใช้ทั่วโลกก็ใช้กันเพียงแต่ว่าไม่เคยมีใครมาใช้กับระบบยางพาราอันนี้เป็นครั้งแรกที่ประชาธิปัตย์นำมาใช้กับยางพาราแล้วก็ทำให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยครับได้อานิสงส์ได้กินกับเขาด้วยครับเติมเนี่ยคนรวยคนที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้นนะครับจะได้รับการช่วยเหลืออย่างที่คุณทิพย์บอกครับคือแจกแต่คราวนี้ไม่ได้แจกครับคราวนี้มันมีเงื่อนไขครับ1ไม่เกินกี่ไร่นะครับแล้วก็ต้องดูราคาถ้าเกิดต่ำกว่าราคาประกันเนี่ยก็จ่ายก็ไม่ต่างกับประกันโดยทั่วไปนะครับก็อยากให้เข้าใจนะครับสวัสดีครับคุณสิริโชคสภารอคุณสิริโชคค่ะครับผมขอบคุณมากครับคุณสุเบศสวัสดีครับคุณดารันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพรชนกนะครับอ๋อสวัสดีครับคุณสิริโชคพวกเราเป็นหัวใจเดียวกันคือหัวใจสีฟ้าขอบคุณครับคุณยายนุชฟรุ้งฟิ้งสวัสดีครับท่านสวัสดีครับคุณพรชนกล่ำหวังชัดเจนแน่นอนขอบคุณครับคุณดารันถูกใจจริงๆค่ะขอบคุณครับคุณจินนาจันอับนะครับดีใจจังเจอผู้ร่วมชมหัวใจสีฟ้าเหมือนกันขอบคุณมากครับคุณวานีสวัสดีค่ะคุณสิโชคสวัสดีครับคุณมาริยามาชาร์ตแต่ก็มาค่ะติดตามข้อมูลดีๆค่ะจากบลูเดนมาร์กครับขอบคุณครับจากบลูเดนมาร์กซึ่งก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็อาจจะไม่ดุเดือดเลือดพล่านเหมือนกับรายการสายล่อฟ้าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะพูดประเด็นการเมืองนะครับแต่ว่ากรณีของรายการคุยสบายสไตล์สิริโชคเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับคุณสมพรสวัสดีครับคุณสิริโชคสวัสดีครับคุณยุพินคนเก่งประชาปัตย์ค่ะคนดีทําไมไม่ได้เป็นส.ส.ชาวบ้านไม่เลือกก็ไม่ได้เป็นนะครับจะเก่งแค่ไหนต้องให้ชาวบ้านเลือกครับคุณต่อสวัสดีครับติดตามอยู่คุณชุติการสวัสดีครับเพิ่งขับรถถึงบ้านครับดูย้อนหลังได้ครับคุณธนัชพรสวัสดีค่ะชัดเจนค่ะคุณกัญญายนสวัสดีค่ะมาสายนิดค่ะเดี๋ยวดูย้อนหลังคุณอัมพาเสพสายนะครับผู้แทนนอกสภาคนดีคนเก่งรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติขอบคุณมากค่ะคุณวิทย์สารวัตรวิทย์นะครับได้ความรู้หลากหลายขอบคุณครับคุณจินตนาจันอับสิริโชครับชมตลอดนะสบายหน้าขอให้คนอทวีเลือกคนทำงานอย่างจริงจังแบบสิริโชคนะคะขอบคุณครับคุณบุญเลิศเอาแค่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดกระทรวงเกษตรทำอะไรอยู่ครับถึงให้เกษตรกรต้องซื้อกิโลกรัมละเกือบ200อันนี้ครับเป็นปัญหามากแล้วผมก็ได้นำเรื่องนี้ไปหารือกับทางกระทรวงเกษตรแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีการแก้ไขนะครับก็อยากจะบอกเลยครับว่ากิโลกรัมละ200ยังถือว่าถูกนะครับถ้าเกิดเข้าร่วมกับ CPTPP เนี่ยผมว่าจะเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ600นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียนไว้ก่อนนะครับว่าเราต้องมาช่วยต้านกันคุณโรสลีนะครับใต้ใจคนเกษตรแบบเราขอบคุณมากครับคุณโรสลีผู้จำหน่ายทุเรียนพันดังนะครับคุณสุภัทรารักษ์สัจจายิ่งฟังยิ่งเศร้าถ้าร่วม CPTPP เกษตรกรเราแย่แน่ๆช่วยกันคัดค้านไม่เอา CPTPP นะครับขอบคุณครับคุณวัชรีไม่เห็นด้วยกับเรื่อง CPTPP ครับไม่เห็นด้วยแล้วก็ผ
ผมไม่เห็นว่าทําไมเราต้องไปแลกกับเขาครับในเมื่อตลาดที่เราจะเข้าเนี่ยเราทําสำหรับทวิภาคีก็ได้ครับคือก็เซ็นสัญญาทวิภาคีนะครับก็เหมือนที่อังกฤษนะครับเขาก็ออกจากยูโรนะครับสหภาพเขาก็จะไปทําทวิภาคีกันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรครับทําไมจะต้องไปจับแล้วก็ไปแลกประโยชน์แล้วทําให้เกษตรกรต้องแย่ไม่เห็นประโยชน์เลยครับคุณลุ่งฟ้านะครับแซ่ตั้งนะครับได้สาระและความรู้มากเลยครับขอบคุณการอธิบายได้ชัดเจนดีคุณจารึกเขตแก้วศรีสุขมาไม่ทันอีกแล้วไม่เป็นไรครับคนที่มาไม่ทันก็สามารถติดตามย้อนหลังได้นะครับวันนี้ก็ใช้เวลา1ชั่วโมงประมาณแล้วนะครับผมนี่ตั้งใจว่าจะพยายามพูดให้น้อยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่โตนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ก็เลยถือโอกาสได้พูดนะครับกรณีของ CPTPP นะครับเพราะว่าผมสังเกตที่ผ่านมานะครับตัวแทนของเราเนี่ยไม่ได้ให้น้ำหนักกับประเด็นนี้เลยทั้งที่นี่มันเป็นประเด็นที่ใหญ่มากนะครับก็มีความจำเป็นก็เลยต้องมาอภิปรายนอกสภานะครับพออภิปรายนอกสภาก็เลยใช้เวลาไปนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ได้เจอกันนะครับวันอาทิตย์ไม่ได้เจอกันวันจันทร์นะครับก็เจอกันนะครับช่วง2 ทุ่มถึง3 ทุ่มก็ถ่ายทอดสดจากกรุงเทพนะครับแล้วก็วันอังคารผมเดินทางกลับสงขลาฉะนั้นวันอังคารเนี่ยครับเราก็จะไปจัดการในสตูดิโอนะครับซึ่งก็จะมีกราฟิกมีอะไรอีกมากมายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจเพราะลำพังแค่พูดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพนะครับก็จะต้องมีกราฟิกคอยโชว์นะครับปลาที่กำลังว่ายอยู่ข้างหลังนะครับที่มีลายน้ำเงินลายขาวๆนะเขาเรียกว่ามาคูนะครับปลามาคูนี่ก็มาจากทะเลแดงเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าปลาที่มาจากทะเลที่เค็มเนี่ยจะมีสีสันที่สวยงามเป็นพิเศษนะครับก็ออกนอกเรื่องแล้วผมครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับก็ขออนุญาตนะครับลาท่านผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับแล้วก็พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็รายการนี้ก็จะมีก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์นะครับเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเรียกว่าทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเนี่ยสามารถได้รับทราบข้อเท็จจริงนะครับก็ทาง Facebook นะครับจะดีที่สุดนะครับช่วยกันกดแชร์ช่วยกันกดไลค์วันนี้ครับขออนุญาตลาไปก่อนพบกันวันจันทร์เวลาเดียวกันสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทย
หลอดให้ร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย